กล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทูเกมก็อยู่ผมนะอาร์เชอร์แลนด์นะก็มีคนถามผมมาหลายคนว่าพี่ครับมันจะเปิดตอนไหนนะผมเนาะประมาณนี้นะฮะก็มันเปิดจริงนะฮะประมาณเดือนนะฮะธันวาคมนี้นะฮะเช็คมาหลายๆเพจแล้วนะฮะธันวาคมนี้แน่นอนนะฮะหลายๆเพจก็บอกมาว่ามันจะเปิด7ธันวาคมนะภาษาเกาหลีเซิร์ฟเกาหลีนะฮะก็เป็นค่ายของ Z Long Game นะฮะก็เป็นค่ายที่ดีอยู่เนาะก็จะเป็น SRPG นะฮะหลายๆคนก็ได้ทดสอบไปแล้วใช่ไหมครับผมติดใจแล้วก็อยากรู้ว่ามันเปิดจริงเมื่อไหร่ก็บางคนก็อยากเล่นแล้วก็อยากเล่นจริงเลยอ่ะจะได้แบบว่าไม่ต้องลบข้อมูลเพราะว่าตอนเล่น CPT มีคนบอกสนุกมากนะเกมนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ได้หาข่าวสารมาแล้วว่าเดี๋ยวมันเปิดแน่ๆนะฮะใครไม่ได้ดูตอนเกมเพลย์ก็จะประมาณนี้ครับผมกราฟิกประมาณนี้เลยนะฮะเห็นไหมมันเป็นเกมที่วางแผนการลบแต่ว่ากราฟิกแม่งไม่ธรรมดานะผมคือไอ้เกมแบบเนี้ยเหมือนเป็นเกมคอมสมัยก่อนที่เราเล่นกันนะเราจะใช้เวลาสักนิดนึงเนี่ยมันเป็นเกมที่ต้องใช้เวลาแล้วก็จะมีข้อแม้ในด่านเนาะบางด่านก็ต้องห้ามตายบางด่านก็ต้องคุมกันตัวนี้ไปถึงตัวนั้นอะไรเงี้ยแต่ผมบอกเลยว่าเกมนี้ทุกคนไม่น่าพลาดนะใครไม่เคยเห็นใครไม่เคยลองมีนะคนไม่เคยลองนะกราฟิกก็จะเป็นแบบนี้นะผมเกาหลีชัดๆเลยนะแล้วเกมเกาหลีนี่มาแรงมากนะดูนะผมดีกว่าอาชามิสตาร์นะผมว่าอันนั้นเป็นแบบตัวการ์ตูนใช่ไหมอันนี้คือเป็นสกุลสกิลเลยนะผมมีธงมีท่าไม่ตายให้เลือกใช้นะผมประมาณนี้ดูแล้วก็จะชอบนะจัดหนักจัดเต็มกับกราฟิกตัวละครอันยิ่งใหญ่นะฮะสำหรับเกาหลีนะฮะก็มีรูปแบบนะฮะ PVE นะเนี่ย PVE แล้วก็ PVP ก็มีนะแล้วก็ไม่รู้ว่าระบบมันจะมีกิวอลหรือเปล่านะฮะแต่ว่าคนที่สร้างนะเขาว่าอลังการอยู่นะเสียงเพลงกราฟิกอลังการล้าน8นะก็มาดูว่าถึงเวลาเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยมันจะดรอปไหมนะฮะคงไม่ดรอปหรอกผมว่าเปิดจริงคงจะอลังการแล้วแหละเพราะว่าเขาก็ทดสอบมานานมากเนาะทดสอบหลายวันอยู่เราก็ได้ลองไปแล้วเกมแนวนี้ค่อนข้างจะทำมาเยอะนะเยอะมากนะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับข่าวสารเดี๋ยวลิงก์ต่างๆนะฮะก็ iOS ก็เกาหลีเลย Android เกาหลีมุดง่ายๆนะฮะถ้ามีไฟล์ EPK ก็ดีไปถ้าไม่มีก็แย่ไปเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันก็ทิ้งเพจไว้ให้ด้วยเนาะเอาไว้ติดตามข่าวสารเกมต่างๆไงก็อันนี้มันไม่ค่อยสวยนะต้องไปดูของจริงสวยมากนะฮะยังไงก็อันนี้ถ่ายจากมือถือก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม